ลังจากที่สสท่านอื่นๆแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยเข้ารดน้ำดำหัวขอพรคุณทักษิณชินวัตรแล้วที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนะคะและท่านนายมนตรีเองก็ก่อนหน้านี้ช่วงสงกรานต์อยู่ที่หัวหินครับก็ล่าสุดนี้นะคะได้เข้ารดน้ำขอพรคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่านะคะซึ่งท่านนายมนตรีเองก็ถือว่าได้ไปรดน้ำขอพรนะคะเนื่องในช่วงโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะคะทั้งพูดด้วยนะคะว่ามีการขอคำแนะนำในการบริหารบ้านเมืองและยืนยันค่ะว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ค่ะเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าย่านเจริญสนิทวงศ์นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปรออยู่ที่หน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะนี่ได้ภาพมานะก็เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยพร้อมทั้งขอคำแนะนำในการบริหารงานบ้านเมืองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการปรับในช่วงนี้ค่ะแต่ถึงวันหนึ่งก็ต้องปรับนี่เริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วแต่วันหนึ่งวันนั้นจะมาจากวันไหนต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าถ้าปรับก็จะแจ้งให้ทราบค่ะและขอร้องสื่ออย่าเขียนข่าวทำให้เกิดความหวั่นไหวควรให้รัฐมนตรีได้ใช้เวลาทำงานแทนการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งเพราะภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานค่ะส่วนที่มีส.ส.ไปพบกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องของคนที่รู้จักกันมานานไปฟังเสียงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกยังไม่มีครับผมไม่ได้บอกอยู่การปรับพูดท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันก็ต้องปรับวันนึงอ่ะนะครับอย่าพึ่งเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดตักถ้าเกิดปรับก็ทราบกันเองนะครับอย่าให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาวันไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทำงานกันดีกว่าทุกๆวันมันก็มีค่านะครับแทนที่ต้องวิ่งเส้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะครับผมพูดมาโดยตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่มีข่าวเรื่องปรับรัฐมนตรีผมว่าถ้าเกิดบอกตรงกับภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานนะครับการทำงานที่ถูกต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานออกมาค่ะคุณผู้ชมว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐา2จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะคะหรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมค่ะทางนี้ก็คาดการว่านายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการในวันประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ18เมษายนซึ่งก็เลื่อนมาจากวันที่16เมษายนนะคะจากนั้นจะมีการพิจารณาและเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรีรวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะซึ่งถ้าหากไม่มีเหตุขัดข้องการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปในวันอังคารที่23เมษายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเบื้องต้นคาดการค่ะว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมให้นายพิชัยชุนหะวชิระที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนอกจากนี้จะมีการพิจารณาเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมด้วยเพื่อมาช่วยงานโดยมีชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์หรือบิ๊กเล็กเตรียมทหารรุ่นที่20นั่งในตำแหน่งดังกล่าวนี้ด้วยค่ะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้17เมษายนจะให้การต้อนรับและหารือแบบทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์โดยจะมีการหารือในหลายเรื่องร่วมกันนะคะทั้งการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างภาคประชาชนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ